ทำหน้าที่ในส่วนของอาสากู้ภัยนะฮะก็เป็นอาสามูลที่ปล่อยตึงทำงานร่วมกับภาครัฐนะอย่างจุดพวกเราก็จะอยู่กับทีมแพทย์ของกองทัพบกก็เป็นทีมดูแลผู้ป่วยประชาชนทั่วไปเพราะว่าอากาศร้อนนะก็คอยดูแลประชาชนในเรื่องของการเจ็บป่วยเราเป็นประชาชนนะที่มีสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเพื่อตอบแทนแผ่นดินตอบแทนสถาบันนะเพราะว่าก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของพวกเราพระองค์ท่านหลายๆราชการตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์นะท่านก็เคยเสด็จมาที่มูลนิธิหลายราชการท่านก็ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นะพวกเราก็ต้องทำอะครับมีเป็นความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมา